การค้นพบพระแก้วมรกตนะฮะหรือว่าพระแก้วหยกนะฮะแต่ก่อนเนี่ยก็คือจะเป็นเจดีย์เนาะเมื่อประมาณสัก500กว่าปีก่อนพอการเวลาผ่านไปเนี่ยตำนานเขาบอกว่ามีฟ้าผ่าแล้วฟ้าผ่าแล้วก็พอเจดีย์เปิดออกเนี่ยก็เจอพระพุทธรูปด้านในแต่ทีนี้พระพุทธรูปด้านในเนี่ยก็เป็นพระพุทธรูปลงยาลงลักปิดทองซึ่งก็ยังไม่เห็นว่าเป็นหยกด้านในนะฮะเทวดาได้ตั้งใจนะบอกว่าเอาตรงนี้แตกออกไปนิดนึงตรงพระนาสิกหรือพระตรงจมูกนะครับแล้วก็เห็นสีเขียวด้านในประกายแสงออกมานะครับเหมือนแบบอยากจะบอกว่าเออนี่คือมีพระที่สำคัญนะครับอยู่ในนั้นและวันนี้นะครับเราได้มีโอกาสมาที่เป็นจุดกำเนิดนะครับต้นกำเนิดของพระแก้วมรกตนะครับหรือว่าเป็นพระแก้วหยกคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยนะครับซึ่งตามประวัตินี้คือไปอยู่มาหลายประเทศมากนะครับจากอินเดียนะครับไปอยู่ศรีลังกาไปอยู่กัมพูชานะครับมาประเทศไทยไปลาวนะครับแล้วก็กลับมาที่ประเทศไทยครั้งหนึ่งที่นี่คือวัดพระแก้วจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้เราจะมาชมพระแก้วจำลองกันนะครับซึ่งเป็นพระแก้วหยกจากหยกเนฟไรท์นะครับซึ่งขนาดเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ประวัติน่าสนใจมากนะฮะว่าการค้นพบพระแก้วมรกตนะฮะหรือว่าพระแก้วหยกนะฮะแต่ก่อนเนี่ยก็คือจะเป็นเจดีย์เนาะเมื่อประมาณสัก500กว่าปีก่อนพอการเวลาผ่านไปเนี่ยตำนานเขาบอกว่ามีฟ้าผ่าแล้วฟ้าผ่าแล้วก็พอเจดีย์เปิดออกเนี่ยก็เจอพระพุทธรูปด้านในแต่ทีนี้พระพุทธรูปด้านในเนี่ยก็เป็นพระพุทธรูปลงยาลงลักปิดทองซึ่งก็ยังไม่เห็นว่าเป็นหยกด้านในเหมือนเทวดาได้ตั้งใจนะบอกว่าเอาตรงนี้แตกออกไปนิดนึงตรงพระนาสิกหรือพระตรงจมูกนะครับแล้วก็เห็นสีเขียวด้านในประกายแสงออกมานะครับเหมือนแบบอยากจะบอกว่าเออนี่คือมีพระที่สำคัญนะครับอยู่ในนั้นนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะไปชมนะครับองค์นี้เป็นองค์จำลององค์จำลองมาเราไปชมกันเลยดีกว่านะครับนี่คือพระแก้วหยกเชียงรายนะครับช่างที่ทำรู้สึกจะเป็นช่างคนจีนนะถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็มีเป็นพระองค์เล็กๆออกมาเยอะมากเลยตามประวัติก็คือได้หยกมาจากแคนาดานะครับเป็นหยกเนฟไรท์จากแคนาดาพระแก้วมรกตองค์ดั้งเดิมเนี่ยประวัติยังไม่มีความชัดเจนใช่ไหมฮะว่าหยกเองเนี่ยมาจากที่ไหนใช่มันไม่สามารถยังไม่สามารถพินพอยต์หรือว่าดูได้ว่ามาจากที่ไหนแต่ว่าเนื่องจากมีการแกะในประเทศอินเดียนะครับพอจะ trace ได้ว่าหยกมันน่าจะมาจากที่ไม่ได้ไกลจากนั้นแคนาดานี่ตัดออกไปได้เลยไม่น่าใช่นะครับเอเชียกลางมีหลายประเทศเหมือนกันที่มีแหล่งของเนฟไรท์นะฮะแน่นอนหลายท่านทราบอยู่แล้วว่าเมืองจีนมีนะฮะแต่ส่วนใหญ่เนฟไรท์จากเมืองจีนเนี่ยสีจะไม่ได้ออกโทนเขียวสดแบบนี้นะฮะอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมาจากรัสเซียก็ได้นะฮะหรือว่าแถวปากีสถานหรือว่าคาซัคสถานเพราะเนฟไรท์แต่ละที่อย่างที่บอกนะฮะเนฟไรท์เมืองจีนกับเนฟไรท์จากแคนาดาเนี่ยก็มีคาแรคเตอร์มีรูปลักษณะที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะฮะลวดลายในเนื้อก็สามารถบ่งบอกได้นะฮะ natural inclusion หรือว่าส่วนผสมนะฮะแร่ธาตุต่างๆที่บางทีเกิดขึ้นในเนื้อหยกเนฟไรท์ก็สามารถบ่งบอกได้เหมือนกันว่าแหล่งที่มาน่าจะมาจากที่ไหนส่วนของพระพักตร์ท่านนี้ถือว่าเขียวสวยมากๆเลยนะฮะแล้วสีถือว่าเนื้อเนียนสีเสมอช่วงพระพักตร์นี่จะสีเขียวสดนะครับแล้วก็สีจะเฟดลงมาเรื่อยๆจนถึงช่วงขานี่สีคนละสีเลยนะความน่าสนใจผมว่าน่าจะอยู่ที่ผนังรอบๆนะฮะซึ่งใช้หยกแล้วก็มีการปล่อยให้แสงผ่านมาจากด้านหลังนี่เท่มากห้องนึงเนี่ยควรจะต้องทำแบบนี้นะไอเดียใครก็แล้วแต่ที่ทำนี่ผมว่าไอเดียดีจริงๆคือเผลอๆอาจจะเป็นเศษของก้อนนี้นะที่แบบว่าเอามาทำจริงๆเป็นไอเดียดีมากนะเราอาจจะมีห้องหยกที่แบบใช้แสงแดดนะคุณหญิงบุญเรือนชุนทวันเนี่ยใช่ไหมจำหน้าพอได้อยู่นะครับในหลวงร.9เข้ามาทำพิธีด้วยนะครับถือว่าเป็นพิธีใหญ่มากนะครับใครมีพระชุดนี้นะครับอยู่ในครอบครองนะครับถือว่าเป็นกุศลเป็นบุญมากถือว่าเป็นพระรุ่นที่มีพุทธคุณมากๆนะครับ